สวัสดีค่ะโรสนะคะค่ะวันนี้โรสก็จะมาพูดถึงแฮชแท็กเอิร์ธมิขารักนะคะซึ่งแฮชแท็กเนี้ยเกิดขึ้นเมื่อคืนเองนะคะคือวันที่30มิถุนายนเป็นวันที่เหล่าผู้โชคดีทั้งหลายจากแฟนเมตติ้งครั้งแรกของพี่เอิร์ธน้องมิกนะคะ Love at First Light ทั้งหมด80ท่านเนี่ยได้มีสิทธิ์วิดีโอคอล2ต่อ1กับพี่เอิร์ธน้องมิกนะคะซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่ว่าโรสไม่ได้เป็น1ใน80คนนั้นนะคะก็พูดเลยว่าเสียใจมากเลยเพราะหลังจากแฟนมีทแล้วเขาก็ประกาศเลยว่ามีใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้วิดีโอคอลซึ่งก็ไม่มีหมายเลขของโรสนะคะก็เลยหลายๆคนที่ผิดหวังหลายๆคนที่ไม่ได้มีสิทธิ์วิดีโอคอลนะคะก็เสียใจกันไปตามระเบียบก็ปลอบใจกันเองไปนะคะโรสกับเพื่อนๆพี่ๆที่รู้จักก็ปลอบใจกันนะก็พูดกันว่าต้องมีสักวันต้องมีสักวันเพลงนี้ลอยขึ้นมาในหัวเลยก็หวังว่าจะมีสักวันจริงๆนะแบบสาธุขอให้มีจริงๆขอให้มีโอกาสอีกทีเถอะนะแบบขอให้มีโอกาสได้พูดคุยได้แบบเจอกับพี่เอิร์ธต้องมีอีกสักทีเนาะสาธุอีกรอบสาธุโอเคเรากลับมาที่ #เอิร์ธมิขารักนะคะกันดีกว่าแฮชแท็กนี้มันก็มาจากการวิดีโอคอลของเหล่าผู้โชคดีทั้ง80คนนั่นแหละค่ะก็คือหลังจากที่เขาได้มีสิทธิ์วิดีโอคอลแล้วได้แบบมีโมเมนต์กับพี่เอิร์ธต้องมิกได้เจอโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบเอ็กซ์คลูซีฟไปแล้วเนี่ยเขาก็ได้แชร์โมเมนต์ต่างๆให้กับพวกเราลงใน Twitter ด้วยนะให้เราแบบร่วมเสพร่วมมีความสุขไปด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยจริงๆแล้วก็สำหรับโมเมนต์นึงจากแฟนคลับท่านนึงนะคะก็ทำให้เกิดเป็นแฮชแท็กเอิร์ธมิขารักนะคะขึ้นมาก็คือเป็นคลิปที่เขาคุยกับพี่เอิร์ธนะคะแล้วก็บอกพี่เอิร์ธว่ามีแฟนคลับฝากมาบอกความรักกับพี่เอิร์ธอ่ะหลายคนเลยก็เลยอยากจะให้พี่เอิร์ธอ่ะบอกรักแฟนๆกลับไปบ้างนะคะให้พูดแบบเธอขารักนะคะพี่เอิร์ธก็ไม่ได้ขัดใจแฟนคลับนะก็พูดให้แล้วแฟนคลับเขาก็บอกว่าให้พี่เอิร์ธหันไปข้างๆแล้วก็พูดอีกทีได้ไหมคุณข้างๆพี่เอิร์ธก็คือน้องมิกนะคะโอเคโรสไม่พูดมากแล้วเรามาดูด้วยกันดีกว่าเป็นโมเมนต์ที่โรสดูไปแล้วแหละเมื่อคืนเด็ดสุดๆมากชอบพี่เอิร์ธคะพอดีว่าเนื่องจากว่ามีคนฝากมาบอกรักพี่เอิร์ธเยอะมากอยากให้พี่เอิร์ธตอบกลับด้วยประโยคนึงได้ไหมคะได้ครับอยากให้พี่เอิร์ธตอบกลับพวกเขาว่าเธอขารักนะคะโอเคเธอขารักนะคะพี่เอิร์ธช่วยพูดประโยคนี้แล้วหันไปข้างๆหน่อยได้ไหมคะโอ้เร็วๆพี่จ๊ะเร็วๆสิจ๊ะเธอขารักนะคะอีกรอบพอแล้วใส่หลายรอบก็ได้ค่ะเธอขารักนะคะใจแบบว่าใจดินเนอร์เร็วเลยหรอครับเธอขารักนะคะไม่จริงนี่มาดูถูกความรักของผมได้ยังไงจ๊ะฮะตุ้ยตรงตาโอเคโอเคก็ประมาณนี้สำหรับโมเมนต์นี้คือแบบคือเราจะเข้าใจแล้วว่าพวกเราแฟนคลับขอให้พี่เอิร์ธพูดแต่ว่าเธอขารักนะคะอันนี้เข้าใจได้แต่น้องมิกอะแบบอ่ะพูดเร็วพูดสิอ่ะพูดใหม่พูดอีกทีน้องมิกให้พี่เอิร์ธพูดอีกทีพูดใหม่พูดอีกทีเอาอินเนอร์ด้วยแล้วพอพี่เอิร์ธพูดก็บอกว่าหนูไม่จริงเอิร์ธก็ตอบกลับว่าอะไรนะอย่ามาดูถูกความรักของผมนะเฮ้ยโมเมนต์มันแบบสุดมากนะทุกคนเฮ้ยดูอ่ะน้องมิกแบบรู้สึกว่าน้องมิกอาจจะแบบอยากแกล้งพี่เอิร์ธด้วยให้พี่เอิร์ธพูดแบบคำหวานๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคยดูสัมภาษณ์อ่ะเขาก็พูดกันพี่เอิร์ธก็พูดเองไงว่าตัวเองไม่ใช่คนโรแมนติกเป็นคนที่แบบว่าทำเลยมากกว่าที่จะมาพูดมากกว่าที่จะมาบอกรักอะไรอย่างงี้โรสก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าน้องมิกก็อยากจะให้พี่เอิร์ธพูดเหมือนกันว่าแบบรักนะอะไรอย่างงี้ก็เหมือนแบบได้แกล้งด้วยแล้วก็ได้ฟินด้วยเอาไปถึงเราแล้วกันพวกเราฟินเองแต่ถ้าได้ดูในคลิปก็ไม่รู้ว่าเป็นการสนองนิดแฟนคลับหรือว่าสนองนิดใครกันแน่นะคะโอเครถก็เซลล์เซลล์หยอกๆไปเนาะก็นอกจากโมเมนต์อันเนี้ยก็มีอีกหลายโมเมนต์เลยเยอะแยะมากเมื่อวานคือเสพแทบไม่ทันเสพแทบไม่หวาดไม่ไหวนะคะไม่รู้จะพูดอะไรก่อนเลยมันเยอะมากๆอ่ะเยอะแบบมากๆจริงๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละหน่อยแล้วกันเนาะเอาวันนี้ได้ไหมอ่ะที่เขาให้บอกรักให้บอกรักเป็นภาษาเกาหลีอ่ะแล้วรสชอบมากเลยเดี๋ยวรสหาก่อนนะคะอยู่ในทวิตรสเนี่ยแหละสวัสดีสวัสดีคนข้างๆหรือเปล่าว้าว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 
คเอานะพูดว่าอะไรนะ no show I have ว่า no show I have อะไรฉันชอบเธออะไรอย่างงี้ว่าเป็นเขาให้พูดเป็นภาษาเกาหลีแล้วพี่ก็ทำแบบไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแล้วแบบพี่ก็แบบหนูไม่รู้หรอหนูอีกแล้วเขาเรียกหนูเป็นปกติว่ามีอันไหนอีกอันยองอันยองโอ้กำลังโทรแต่คุยกันอันจองอันยองฉะนั้นคุณพ่อเป็นคนไทยOh. คุณแม่เป็นคนไทยก็เลยเป็นคนไทยเหมือนกันแต่ว่าแก้มพูดไม่ชัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับรู้ตั้งหลายคนแล้วจริงเหรอได้ใครเก่งแล้วไม่เชื่อเลยว่าเป็นข่าวแบบแก้พี่น้องมิกว่าเป็นแฟนคลับชาวเกาหลีเนาะแล้วพี่น้องมิกก็ชอบเชื่อค่ะก็เชื่อค่ะแล้วเมื่อกี้ยังบอกเลยว่าหลายคนแก้แบบนี้หลายคนแล้วแต่ก็เชื่อทุกคนน้องมิกมีการสะบัดไม่น่าเลยน่ารักน่ารักน่ารักดอมเนี่ยเอาตรงๆนะน่ารักทั้งแฟนคลับแล้วก็ศิลปินทั้งพี่น้องมิกเองเนี่ยน่ารักหมดเลยตลกถ้าเกิดสมมติโควิดหมดไปแล้วอย่างเงี้ยจะมีเช็คอินลำปางไหมคะไม่อยากไปอ่ะมีไหมไม่ต้องทำไมฉันต้องอ้อนวอนเธออยากกลับปากดีทำไมฉันต้องอ้อนวอนเธอได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าได้ได้โอเคถ้ามีโอกาสเนี่ยเราอยากไปกลับปากไปเยี่ยมไปบ้านเกิดของเขาบ้างโอเคแล้วก็นอกจากโมเมนต์จากแฟนคลับที่ส่งคลิปวิดีโอคอลมาให้พวกเราดูนะคะเมื่อคืนเขาก็ยังจีบกันนะผ่านทาง Twitter ด้วยก็คือน้องมิกทวิตว่าก็ฉันอยากหล่อเท่อะเห็นหรือเปล่ามันจะกลับได้หรือเปล่านั่นแหละก็ฉันอยากหล่อเท่อะแล้วพี่ก็มาเมนชั่นต่อข้างใต้นะคะได้ได้เราต่อให้นายเท่อะไรนายเท่ๆนายหล่อแล้วก็ไหลโดนจอเราจะถือว่าเขามาจีบกันนะคะอยู่ดีๆก็บอกเราอยากหล่อเท่โอเคแต่ต้องวิกลุกดีเจหล่อเท่ว่าค่ะพูดเลยแล้วก็จากนี้เมื่อวานก็คือเป็นวันแห่งการขิงเหมือนกันนะก็คืออยู่ดีๆน้องมิกอะเขาก็มาทวิตตั้งแต่ตอนเช้าๆหรือมั้งเช้าๆหรือสายๆได้แหละว่าเพิ่งเห็นว่าสมพรโค้ชเอดินแต่ฉันไม่ได้เล่นแล้วก็ทวิตอีกอันนึงนะคะว่าได้เลิกเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์แล้วนะคะก็คือไม่รู้อ่ะไม่รู้ใครรู้สึกเหมือนโรสไหมแต่โรสรู้สึกเหมือนน้องมังขิงอ่ะมังขิงว่าโอ้พี่เล่นมือถืออีกแล้วว่าสงสัยต้องเปลี่ยนแบบรหัสสลาฟีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกขิงอ่ะขิงมากแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นต่อมาก็คือน้องอ่ะได้ลงเป็นIG story นะคะเป็นรูปเหมือนพี่กำลังวุ่นวายอยู่กับราวตากผ้าซึ่งโรสดูมุมแล้วน่าจะเป็นระเบียงที่คอนโดก็เห็นจะเป็นแผ่นหลังของพี่ประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วมันอะไรมันคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยอ่ะนอกจากขิงอ่ะขิงอ่ะแล้วรถขับมากมีอันนึงที่คนเขาทวิตอยู่ในทวิตเตอร์นะคะว่าอะไรน้องมิกแบบเหมือนอยากขิงเยอะน้องมิกเบาได้แล้วนะคนที่เป็นแฟนพี่ไม่ได้อ่ะเขาทรมานอะไรอย่างเงี้ยรถขับมากรู้สึกอย่างเดียวคือน้องขิงขิงจนแบบรถงดกินขิงแล้วนะคะคือขิงมันแบบเยอะมากจนเอียดเนาะอ่ะหยอกหยอกแล้วก็ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ลืมเมื่อตอนบ่ายๆอะค่ะพี่เขาก็ลงไอจีสตอรี่เป็นรูปตัวเองเป็นรูปนี้ที่แบบว่าปากคาบดอกเดซี่ตอนแรกรถก็จะแซวว่าอุ้ยอยากเป็นดอกเดซี่จังเลยพอแพนไปเอ๊ะข้างๆพี่ก็คือเจ้าที่หรือเปล่าเจ้าที่มิกซิลหรือเปล่าโอ้โหว่าจะแซวว่าจะจีบสักหน่อยหันไปอ้าวรูปก็คือเมื่อวานน้องมีขิงแต่เช้าวันนี้คือพี่ขิงผัดกับขิงโอซานโอเครักกันแหละเราจะไม่แย่งแฟนลูกแล้วเราก็จะไม่ขัดขวางความรักของพวกเขานะคะก็เราไม่รู้จะพูดอะไรแล้วความรักมันจุกอกเมื่อความรักไม่ใช่ความลับนะคะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนที่จะพูดไม่รู้เรื่องไปมากกว่านี้นะคะสำหรับวันนี้โมเมนต์ก็ประมาณนี้นั่นแหละเราพูดถึงแฮชแท็กมิกขารักนะคะเกิดขึ้นจากการที่แฟนคลับอ่ะเขาทวิตเป็นคลิปวิดีโอคอลที่เขาได้มีสิทธิ์คอลกับพี่น้องมิกนะคะเป็นคลิปที่พี่อ่ะ
บอกแฟนคลับว่าเธอขารักนะคะซึ่งแฟนคลับเขาก็ได้ให้พี่เอิร์ดอ่ะพูดกับคนข้างๆแทนแฟนคลับก็คือน้องมิ๊กเองนะคะก็เลยเหมือนกับว่าแฟนคลับท่านนั้นเขาก็อยากให้เล่นแท็กด้วยก็เลยติดเป็นแฮชแท็กเอิร์ดมิ๊กขารักนะคะขึ้นมานะคะก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าโรสพูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะสำหรับวันนี้โรสไปก่อนนะคะบ๊ายบาย